สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับในทุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาร์มตินภพนะครับครับอาร์มสวัสดีครับครับก็ถ้าใครติดตามข่าวสารบันเทิงหรือข่าวบนโซเชียลเนาะเราคงเห็นว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสข่าวอันนึงเนาะเกี่ยวกับดาราท่านหนึ่งที่ออกมาโพสต์ขอโทษกับการที่ในตัวเองเนี่ยเคยพูดถึงการแกล้งเพื่อนในสมัยวัยเรียนเนาะแล้วก็มีการไปดราม่ากันต่างๆนานาว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเจ้าตัวเองก็ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วเราย้อนกลับไปในสมัยเด็กเนาะอ่ะไม่แน่ใจเราเองก็นั่งนึกย้อนกลับไปในวัยเด็กเราก็คงมีเรื่องที่เราเคยแกล้งเพื่อนแล้วก็เคยถูกเพื่อนแกล้งเหมือนกันในความทรงจำเนาะทีเนี้ยวันเนี้ยอาร์มก็เลยโยนว่าเฮ้ยมันมีบทความอันนึงที่อาร์มไปเจอมาแล้วคิดว่าน่าสนใจแล้วอาจจะชวนคิดถึงมันอย่างซับซ้อนในเชิงวิชาการแล้วจากประสบการณ์ของการศึกษาในโลกตะวันตกนะครับบทความที่นี้ชื่อ Just a Joke นะครับ The Thin Lines Between Teasing Harassmentand violence among teenage boys in lower secondary school นะครับผู้เขียนคือยอว่าใช่ไหมครับผมอ่านถูกไหมโอดินบริงนะครับแล้วก็โทมัสโจแฮสันนะครับทำไมอ่านถึงเลือกบทความที่นี้มาชวนคุยกับเราในวันนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือครับอย่างที่ต่อแนะนำมาใช่เลยเราก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันว่ามันช่วงหลังๆเนี่ยเราเห็นข่าวที่ดาราหรือว่าเซเลบริตี้เนี่ยจะถูกแฉแล้วก็ออกมาขอโทษเรื่องประสบการณ์ในอดีตที่เคยกลั่นแกล้งอะไรใครไว้อะไรเงี้ยแต่สิ่งนึงที่เราสังเกตเห็นเป็นพิเศษจากในบรรดาชาวเน็ตทั้งหลายก็คือแนวทางการวิพากษ์ในการแนวทางในการวิจารณ์ดาราเหล่านั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าการตีความความหมายคำว่าการกลั่นแกล้งอ่ะมันค่อนข้างมีลักษณะเป็นโมโนโทนความหมายเดียวมิติเดียวแล้วค่อนข้างแบนทำให้เราตั้งคำถามว่ามันสามารถมองวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งเนี่ยในมิติอื่นได้หรือไม่มันความสลับซับซ้อนมากกว่าแค่การที่ A ใช้ความรุนแรงต่อ B เท่านั้นหรือเปล่ามันมีคำอธิบายหรือปัจจัยกำหนดที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมชุดนี้ขึ้นมาบ้างหรือเปล่าก็ด้วยความบังเอิญเจอบทความชิ้นนี้ขึ้นมาบทความชิ้นนี้ต้องการจะอันนี้คือเป้าหมายหลักของบทความเลยนะครับคือต้องการจะเน้นย้ำและสำรวจอะว่าไอ้คำว่า joking cultures หรือวัฒนธรรมการล้อเล่นล้อเลียนเล่นตลกเนี่ยมันมีกี่แบบมันดำเนินการผ่านปฏิบัติการอะไรบ้างเขาก็เลยไปทำวิจัยในโรงเรียน3แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุ่มเด็ก เด็กเกรด9ก็คือถ้าเทียบไทยก็น่าจะเป็นประมาณมัธยมต้นเนาะอายุประมาณ14 15อะไรมัธยมต้นครับนะครับแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายแต่ว่างานชิ้นเนี้ยจะเน้นไปที่เด็กผู้ชายแล้วก็ตัวบทความชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Men's Studies ซึ่งวารสารเนี้ยหลายท่านนะครับถ้าเป็นพวกที่อยู่ในสาย Gender Studies หรือไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการเป็นนักศึกษาอะไรก็ตามอ่ะน่าจะต้องเคยเห็นผ่านตาวารสารชื่อเนี้ยมาบ้างว่าเป็นวารสารที่ไม่ได้มุ่งเน้นศึกษาอะไรที่เกี่ยวกับ Feminist หรือ Queer หรืออะไรเลยแต่มุ่งเน้นกลับมาตั้งคำถามที่การทำงานของ Patriarchy ในแต่ละแง่มุมในสังคมนะครับวารสารชิ้นนี้ก็พยายามจะตั้งคำถามว่าในสเปซต่างๆในสังคมมนุษย์ในสังคมร่วมสมัยเนี่ยเราเห็นการทำงานของความเป็นชายในรูปแบบใดบ้างซึ่งบทความชิ้นนี้ก็เป็นบทความชิ้นหนึ่งที่พยายามจะสำรวจว่าไอกระบวนการสร้างทำรงรักษาและผลิตซ้ำความเป็นชายในพื้นที่โรงเรียนผ่านวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งเนี่ยมันเป็นยังไงตัวโรงเรียนที่เขาไปศึกษานี่เป็นโรงเรียนในประเทศไหนนะครับสวีเดนสวีเดนทั้ง3อันเลยแล้วก็แต่ละแห่งก็จะมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่างกันไปซึ่งอันนั้นขอไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนสำคัญใจความหลักของตัวบทความชิ้นนี้นะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับบทความชิ้นนี้ก็คือบทความชิ้นนี้นอกจากจะนำเสนอละว่าแกล้งกันเนี่ยมีกี่แบบผ่านแนวทางปฏิบัติใดบ้างเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือบทความชิ้นนี้ต้องการจะนำเสนอว่าอย่างที่เราตั้งคำถามเลยการกลั่นแกล้งอ่ะมันไม่แบนมันสลับซับซ้อนมันมีกระบวนการให้ความหมายที่ลึกซึ้งแต่ทีเนี้ยเวลาเราพูดแบบเนี้ยคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกหงุดหงิดละว่าแบบเราจะมาแก้ตัวแก้ต่างหรือเปล่ามาซักฟอกให้ความชอบธรรมกับการกลั่นแกล้งก็เลยจะขออนุญาตแบบ disclaimer เอาไว้ก่อนนะครับว่า1ที่มาพูดวันเนี้ยไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวเรา2คนเราหยิบบทความชิ้นเนี้ยมาพูด2งานชิ้นเนี้ยไม่ได้ต้องการที่จะฟอกขาวหรือมอบความชอบธรรมให้กับวัฒนธรรมการกลั่นแกล้งแต่ต้องการพยายามทำความเข้าใจว่าสาเหตุที่วัฒนธรรมการกลั่นแกล้งอ่ะมันถูก
ผลิตขึ้นมาและถูกทำลงรักษามันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องกระบวนการสร้างความเป็นชายหรือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลบอนดิ้งความผูกพันความเกี่ยวเนื่องกันในสังคมยังไงนะครับหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าเอกภาพในกลุ่มในหมู่เด็กผู้ชายเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องยังไงแล้วก็3บทความชิ้นนี้ต้องการจะบอกว่าเฮ้ยอะไรก็ตามในสังคมที่เราเชื่อว่ามันมีความหมายที่ตายตัวเช่นการกลั่นแกล้งต้องมีความหมายเชิงลบเท่านั้นในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ลบเท่านั้นเสมอไปและไม่ใช่ทุกคนในสังคมจะต้องมองมันเป็นลบเสมอไปอย่างในงานชิ้นนี้เสนอเลยว่าเฮ้ยเด็กนักเรียนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยทุกคนที่ให้สัมภาษณ์ค่อนข้างมองมันในทางที่ไม่ได้ลบคือไม่ได้บอกว่าบวกนะไม่ได้ลบเสียด้วยซ้ำนะครับจำนวนนึงอ่ะยืนยันเลยด้วยซ้ำว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้มุ่งผลิตซ้ำความหมายชุดเดิมในสังคมเช่นการใช้คำว่าเกย์ในการล้อเลียนกันอ่ะไม่ได้ถูกผลักดันด้วยความเกลียดชังหรือความต้องการที่จะใช้ความรุนแรงต่อกลุ่ม LGBT แต่อย่างใดประการที่4หากหลายท่านรู้สึกว่าโอ๊ยหัวข้อฟังดูไม่มีความสำคัญน่ะสุดท้ายเดาได้ล่วงหน้าเลยเดี๋ยวอีสองคนเนี้ยก็ต้องสรุปว่าเนี่ยเดาไม่ควรกันแกล้งกันมันไม่ดีไม่อยากเสียเวลาฟังอยากให้ตั้งใจฟังแบบนี้ครับว่าลองจินตนาการตามดูนะครับว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยหรือเราสองคนน่ะเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยและเรากำหนดออกกฎมาเลยว่าห้ามทำนี่ซึ่งสำหรับนักเรียนมองว่าเนี่ยมันมีผลต่อกระบวนการสร้างโซเชียลบอนดิ้งในกลุ่มพวกเขาแต่ในขณะเดียวกันพวกครูอย่างเรามองว่านี่คือความรุนแรงอะกระบวนการที่เราเข้าไปอินเทอร์วีนหรือเข้าไปแทรกแซงความสัมพันธ์ทางสังคมของเด็กกลุ่มนี้มันจะนำมาซึ่งผลลัพธ์แบบใดบ้างตรงนี้น่าสนใจมากนะครับเนี่ยก็คือ disclaimer ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบทความนะครับตัวบทความนี้ก็เริ่มต้นจากการสำรวจก่อนอะว่าความหมายของคำว่า teasing หรือการแซวการล้อเลียนการกลั่นแกล้งเนี่ยมันมีมิติใดบ้างมีความสลับซับซ้อนมากมายเพียงใดซึ่งแน่นอนครับว่าเอกสารโดยส่วนใหญ่ในภาษาอังกฤษเนาะที่มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องการ teasing หรือ joking culture เนี่ยก็มีอยู่ค่อนข้างจำกัดนะครับและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะชี้ไปในแนวทางเดียวกันเลยก็คือเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนพฤติกรรมเบี่ยงเบนในภาษาทางสังคมวิทยาแปลว่าเป็นพฤติกรรมที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาต่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในสังคมหรือมีผลเชิงลบต่อการทำงานของ social institutions บางชุดเช่นมีผลต่อสถาบันการศึกษาทำให้สถาบันการศึกษามันไม่ฟังก์ชันในทางที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยหรือมีผลต่อสถาบันครอบครัวเอ้ยครอบครัวเห็นว่าลูกตัวเองมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเนี่ยคือพฤติกรรมเป็นความรุนแรงทั้งสิ้นจะสรุปแบบเนี้ยคือเป็นการนิยามที่ให้ความหมายเชิงลบไว้แล้วตั้งแต่ต้นไว้แล้วตั้งแต่ต้นนะครับงานชิ้นนี้ก็พยายามจะผลักดันต่อไปว่าแล้วถ้าเราเปลี่ยนล่ะลองเริ่มต้นจากการมอง teasing หรือ joking culture จากมิติอื่นที่ไม่ใช่มิติเชิงปัญหาสังคมหรือกรอบแบบเบี่ยงเบนทางสังคมจะเปลี่ยนกรอบเป็นกรอบที่เรียกว่ากระบวนการสร้างความเป็นชายเขาก็พบว่างานจำนวนหนึ่งซึ่งมีอยู่น้อยนิดเนี่ยอธิบายว่า teasing culture หรือ joking culture มีความเกี่ยวข้องอย่างมากเลยกับกลุ่มชุมชนหรือสังคมใดก็ตามที่มีลักษณะเป็นสิ่งที่เรียกว่าhomosocial relations หรือความสัมพันธ์ทางสังคมในกลุ่มคนที่มีเพศเดียวกันโอเคคือไม่ได้บอกว่าคนพวกนี้เป็นเกย์หรือมีรสนิยมทางเพศรักเพศเดียวกันไม่ใช่หมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นโรงเรียนชายล้วนครับยกตัวอย่างเช่นค่ายทหารมันคือชุมชนหรือพื้นที่ที่คนส่วนใหญ่ที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นเพศเดียวกันมันก็จะมีความพยายามที่จะทำรงรักษาความเป็นเพศนั้นในฐานะที่เป็นบรรทัดฐานกำกับคนในกลุ่มนั้นร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าการกลั่นแกล้งกันอะถูกอธิบายว่าเป็นส่วนสำคัญต่อกระบวนการสร้างผลิตซ้ำและทำรงรักษาให้ความเป็นชายเนี่ยยังคงดำรงอยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปได้นะครับทีนี้จากจุดนั้นเนี่ยก็เลยนำไปสู่คำถามวิจัยว่าตกลงแล้วมันมีปฏิบัติการอะไรบ้างวะในฐานะที่เป็น joking cultures เขาก็สรุปออกมาเป็น3อันหลักๆ1ก็คือการสร้างนิกเนมหรือชื่อเล่นชื่อเรียกขานชื่อล้อเล่นเอาไว้เรียกขานกลุ่มเพื่อนนะครับ2คือการแซวด้วยมุกเหยียดเพศซึ่งแบ่งออกเป็น2หัวข้อย่อยคือมุกเหยียดเพศแบบโฮโมโฟบิกกับมุกเหยียดเพศแบบที่เป็นเซ็กซิสต์ผ่าน2อันนี้ก็จะผ่านคํา2คําอันแรกอาจจะใช้คําว่าเกย์เป็นคําแซวคําล้อเลียน
กับ 2.2 เนี่ยจะเป็นใช้คำว่าคันต์นะครับที่หมายถึงแปลว่าเป็นกะหรี่เป็นโสเภณีเป็นคนมีรสนิยมทางเพศในแบบที่หลายคู่นอนเลยก็ว่ากันไปเนี่ยแล้วก็3สิ่งที่เรียกว่า fighting for fun สู้กันสู้กันเพื่อความสนุกสนานตีกันเล่นมวยปั้มกันตีหัวกันชกกันแต่ในนามของความสนุกสนานนะครับซึ่งอันนี้จะสลับซับซ้อนที่สุดนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่าไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะมาอันจะมาขยายให้เราทีละขยายทีละอันเลยนะครับพักกันสักครู่ครับผมครับกลับมาถึงรายการหมายเหตุประเภทไทยในช่วงที่2นะครับวันนี้อยู่กับผมต่อศักดิ์แล้วก็อาร์มตินภพนะครับเราคุยกันเรื่องการกลั่นแกล้งนะครับในหมู่เด็กเนาะเพราะว่าในงานวิจัยที่อาร์มไปศึกษาอ่านมาเนี่ยมันมีประเด็นชวนคิดอะไรยังไงบ้างซึ่งในเบรกที่แล้วเนี่ยอาร์มได้ชวนคิดไว้ว่าเฮ้ยเราสามารถมองการกลั่นแกล้งเนี่ยบทความนี้เสนอว่าได้ไม่ใช่ในฐานะของความหมายในเชิงเนกาทีฟที่แบนลาบเนาะแต่มันมีการเสนอว่าการกลั่นแกล้งเนี่ยมันถูกมองในฐานะการสร้างสายสัมพันธ์ทางสังคมในหมู่คนเพศเดียวกันก็ได้ด้วยซึ่งเมื่อกี้อาร์มบอกว่ามันมีอยู่อย่างน้อย3กระบวนการนะครับก็คือ1ก็คือการตั้งชื่อเล่นครับ2ก็คือการเหยียดเพศใช่มั้ยครับแล้วก็3ก็คือการต่อสู้หรือใช้กำลังความรุนแรงกันเพื่อความสนุกสนานทีนี้เดี๋ยวอาร์มอาจจะลองขยายให้เราฟังทีละข้อนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยบทความเขาอธิบายว่ายังไงบ้างในส่วนแรกเนี่ยว่าในเรื่องการตั้งชื่อเล่นครับชื่อเล่นในที่นี้หมายถึงฉายาใช่ไหมครับเราทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าตอนเด็กๆเนี่ยคงโดนตั้งฉายาหรือชื่อเล่นที่ไม่ใช่พ่อแม่เราตั้งอ่ะแต่เป็นชื่อที่พ่อไอ้ที่เพื่อนตั้งให้แล้วทุกวันนี้เวลาเราเจอเพื่อนบางคนเราเรียกเพื่อนด้วยฉายาอันนั้นมากกว่าจะเรียกด้วยชื่อเล่นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งการสร้างฉายาเนี่ยมันเป็นการเอาคุณลักษณะบางประการทางร่างกายหรือพฤติกรรมมาใช้เป็นคำเรียกขานจากประสบการณ์ตัวเองและในและบทสัมภาษณ์ของเด็กนักเรียนในบทความชิ้นนี้จะค่อนข้างสอดคล้องกันอย่างตัวเองเนี่ยสมัยเด็กหน่อยด้วยความที่ผอมมากก็จะถูกเรียกด้วยฉายาว่าเป็นกุ้งแห้งชื่อเดิมของตัวเองในโรงเรียนเนี่ยจะถูกเรียกว่าเป็นไอ้แห้งหรือไม่ก็กุ้งแห้งนะครับซึ่งในบทความชิ้นนี้ก็อธิบายแบบเดียวกันว่าอย่างมีเด็กคนนึงชื่ออันนี้เป็นนามสมมุติเนาะชื่ออาลีเนี่ยถูกเรียกด้วยชื่อเล่นว่าไอซิสโอและเจ้าตัวก็ขำมากกับชื่อนี้นะครับเจ้าตัวขำด้วยเจ้าตัวขำนะครับแล้วก็บางคนก็จะถูกเรียกด้วยคำว่าอ้วนผอมหรืออะไรก็ตามลักษณะทางร่างกายนะครับทีนี้สิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยสรุปจากบทสัมภาษณ์แล้วเห็นเป็นสิ่งที่โดยส่วนตัวมันรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยก็คือว่าไม่ใช่แค่การถอดเอาสิ่งที่เด็ก15ขวบพูดแล้วก็สรุปตามนั้นแต่สิ่งที่ผู้เขียนน่ะเห็นลึกซึ้งมากไปกว่าสิ่งที่เขาพูดก็คือการอธิบายว่าเด็กทั้งหลายระหว่างที่ให้สัมภาษณ์อ่ะก็ค่อนข้างจะเอนจอยในสิ่งที่ตัวเองแชร์ขำเป็นระยะแล้วก็พอยิ่งถามจี้ว่าไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกเคืองเลยหรอเด็กเหล่านี้ให้ข้อสังเกตว่า name calling หรือว่า nicknaming ต่อเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันต้อง end up ด้วยการขำอ่ะคือการทีซิ่งการแซวการล้อเลียนเนี่ยมันจะยังฟังก์ชันในฐานะเครื่องมือสร้างโซเชียลบอนดิ้งอยู่ได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเรื่องขำต่อให้ฉันโดนล้อแต่ฉันก็รู้สึกขำที่ได้ยินสิ่งนี้นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวตอนสรุปท้ายรายการเนี่ยเราจะเน้นเรื่องอำนาจเนี่ยมากขึ้นเนาะแต่ว่าขอไปทีละอันก่อนนะครับพอต่อมามันก็จะมีอีกบทสัมภาษณ์อีกส่วนนึงที่จะมองว่าแบบเด็กทุกคนเนี่ยยืนยันเลยว่าแต่ในกระบวนการตอกย้ำไอ้เรื่องความขำซึ่งกันและกันน่ะปรากฏว่าเด็กด้วยกันน่ะที่เล่นกันเองแซวกันเองมันขำด้วยกันก็จริงแต่บุคคลที่3อย่างคุณครูไม่เก็ตดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าครูเนี่ยสำหรับต่อในโรงเรียนนะต่อคิดว่าบทบาทสำคัญของครูนอกจากสอนหนังสือคืออะไรตามความคาดหวังของตามความคาดหวังของต่อเลยอะครูในโรงเรียนน่ะนอกจากสอนหนังสือแล้วต้องทำอะไรก็เห็นเด็กเรียกชื่อพ่อชื่อแม่กันหรือแบบเห็นเราเป็นคนผอมแล้วก็เรียกไอ้กุ้งแห้งไอ้กุ้งแห้งไอ้กุ้งแห้งเงี้ยในฐานะที่ครูที่ดีที่ในโรงเรียนที่ต่ออยากเห็นน่ะต่อคิดว่าครูจะต้องเข้ามาอินเทอร์วีนหรือต้องทำอะไรกันเรื่องถ้าเป็นตั้งแต่เราสมัยเด็กๆเนาะสมมติเวลาเราเห็นใครถูกกลั่นแกล้งหรือตัวเราถูกล้อเลียนบางอย่าง
เราก็จะมองหาครูในฐานะเหมือนตำรวจในโรงเรียนใช่ไหมเราอยากจะวิ่งเข้าไปหาอยากให้ครูช่วยห้ามกระบวนการเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นผมคิดว่าคนทั่วไปก็จะมองบทบาทครูในฐานะอันนี้คนมาสอดส่องพฤติกรรมแล้วคอยห้ามสิ่งที่คิดว่าจะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับถูกต้องเลยแต่จะต่างกันตรงที่ในงานวิจัยชิ้นนี้เสนอว่าแต่เด็กๆอ่ะไม่ได้มองหาครูเลยและรู้สึกว่าวัฒนธรรมชุดนี้มันเป็นเพียงความสนุกไม่ได้มีสาระสำคัญไม่ได้มีประเด็นอะไรที่มันลึกลับซับซ้อนไม่ได้นำไปสู่ปัญหาอะไรยิ่งใหญ่แต่ครูเองด้วยความที่เขาเซนซิทีฟมากแล้วกลัวว่ามันอาจจะนำไปสู่การสร้างความเสี่ยงหรือความรุนแรงที่ถูกยกระดับมากขึ้นดังนั้นน่ะครูจึงมักมีพฤติกรรม preventive หรือป้องกันล่วงหน้าดังนั้นอะไรก็ตามที่ครูมองว่ามันอาจจะเป็นหรือเป็นความรุนแรงต้องยุติมันตั้งแต่ต้นเด็กก็เลยรู้สึกว่าอ้าวแต่กระบวนการเนี้ยไอ้กุ้งแห้งไอ้กุ้งแห้งไอ้ไอซิสที่ว่าเนี้ยมันไม่ใช่ความรุนแรงสำหรับพวกฉันนี่ทำไมครูจึงยุติหรือห้ามมิให้กระทำสิ่งนี้พอมาสู่อันที่สองนะครับว่าด้วยเรื่องโฮโมโฟบิกทีซิ่งหรือการแซวที่มีลักษณะมีความเป็นโฮโมโฟบิกนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยมันมีคำสองคำที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางคือคำว่าเกย์กับคำว่าคันท์จากบทสัมภาษณ์เนี่ยก็อธิบายว่าโฮโมโฟบิกทีซิ่งผ่านคำว่าเกย์อ่ะไม่ได้ถูกใช้บนพื้นฐานของความเกลียดชังหรือเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคำว่าเกย์ไม่ได้ถูกใช้ในเชิงแบบอวยเอิญคนหลากหลายทางเพศมันยังคงถูกใช้ในเชิง degrading หรือลดทอนหรือทำให้เป็นอื่นอยู่พอสมควรกล่าวคือเด็กกลุ่มนี้ให้สัมภาษณ์ว่าคำว่าเกย์ถูกใช้ในการจะล้อจะแซวหรืออะไรกับใครก็ตามที่แสดงออกความไม่ได้มาดแมนอย่างล้นพ้นหรือถูกเอามาใช้อย่างไม่มีเหตุผลโดยสามเช่นอันตัวอย่างนึงที่เราสนใจมากๆเลยคือมีคนส่งเสียงดังไปทั่วห้องแล้วตนเกิดความรำคาญก็เลยบอกว่าให้เงียบซะไอ้เกย์แม้คนนั้นจะไม่ได้เป็นเกย์ก็ได้แม้คนนั้นไม่ได้แสดงความเป็นชายหรือไม่ชายเลยด้วยซ้ำแต่หยิบใช้คำนี้ด้วยการผลิตซ้ำความหมายที่ดำรงอยู่แล้วในสังคมในฐานะที่เป็นอื่นแต่ความเป็นอื่นเนี้ยเจ้าตัวผู้ชายอะมองข้ามเรื่องอัตลักษณ์ทางเพศภาวะและการแสดงออกทางเพศภาวะไปนะครับแต่เน้นอีกครั้งนะไม่ได้บอกว่าใช้โดยที่อวยเอิญสถานะทางสังคมนะยังคงมีนัยยะ degrading อยู่นะครับผลที่ตามมาของการใช้คำว่าเกย์หรือแม้กระทั่งคำว่าคันท์ก็ตามเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ามันก็ยังคงเป็นการดำรงไว้ซึ่งสถานะหรือไอสิ่งที่เรียกว่า gender hierarchy การจัดช่วงชั้นทางเพศภาวะผู้ชายที่ดีต้องเป็นแบบไหนผู้ชายที่ไม่ดีต้องเป็นแบบไหนและในขณะที่ตัวเด็กนักเรียนคนนั้นอาจจะพูดว่าเฮ้ยผมไม่ได้คิดเลยนะว่าเวลาพูดคำว่าเกย์อ่ะผมจะมองว่าคนนั้นเขาไม่แมนผมก็พูดไปเฉยๆอย่างนั้นแต่ subconsciously ในจิตไร้สำนึกลงไปอ่ะคุณเป็นส่วนหนึ่งที่ยังคงผลิตซ้ำให้ gender hierarchy เนี่ยยังคงดำรงอยู่นะครับประการที่3อันที่เด็ดที่สุดโดยส่วนตัวเราชอบพาร์ทนี้มากก็คือการสู้กัน just for fun ตีกันในนามของความสนุกอย่างโรงเรียนชายล้วนสมัยก่อนก็จะมีแบบเล่นมวยปั้มกันอันนึงที่เราเคยเล่นกับเพื่อนรอบตัวชอบเล่นกันบ่อยๆก็คือนอนทับกันพอเห็นคนนึงหลายๆคนแล้วคนก็จะนอนทับกันซ้อนกันซ้อนกันอันนี้เคยเจอกันในบทความชิ้นนี้ก็อธิบายว่าเด็กโรงเรียนแห่งหนึ่งในสวีเดนก็ชอบเล่นมากบนโซฟาตัวหนึ่งจนกระทั่งโรงเรียนออกกฎอย่างเป็นทางการเลยด้วยซ้ำประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าห้ามมิให้นักเรียนมานั่งที่เก้าอี้โซฟาตัวนี้เกิน3คนและในการนั่ง3คนนี้ห้ามมีการซ้อนร่างกายกันว่ามิเช่นนั้นมันจะนำไปสู่ไอ้สิ่งที่เรียกว่า boys piling หรือการซ้อนกันของเด็กผู้ชายก็คือนั่งทับนอนทับกันเพราะคนที่อยู่ข้างล่างสุดมันมักจะเจ็บอึดอัดถูกปะและมันก็มีเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างเล่นเพื่อสนุกกับเล่นเพื่อสนุกได้แป๊บนึงแล้วสุดท้ายมันก็นำไปสู่กันตีกันจริงๆเช่นเฮ้ยต่อกวนเหรอวะป้าบจากการป้าบหนึ่งทีอ่ะมันอาจจะป้าบกันไปป้าบกันมาตีกันไปตีกันมาจนนำไปสู่การกำหมัดแล้วก็ต่อยกันอย่างจริงจังแล้วกลายเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างจริงจังดังนั้นอ่ะการตีกันเล่นๆ just for fun ที่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ครูแสดงออกถึงความ preventive มากๆไม่ให้เล่นไม่ให้แตะเนื้อต้องตัวเลยเพราะมันอาจนำไปสู่การทะเลาะกันจริงๆถามว่าพูดเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยทำไมประเด็นก็คือ
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราเห็นการตีความหรือกระบวนการให้ความหมายต่อการทีซิ่งการแซวกันล้อเล่นล้อเลียนกันแกล้งจากสองขั้วเลยขั้วของผู้ใหญ่ที่เป็นคุณครูกับขั้วของเด็กนักเรียนขั้วของเด็กนักเรียนให้ความหมายว่าทีซิ่งทั้งหมดเนี้ยปฏิบัติการทั้งหมด3แบบเนี้ยมันคือการสร้างและผลิตซ้ำโซเชียลบอนดิ้งก็เราสนิทกันอะแม้จะมาตีไหล่กันอะไม่กับคนไม่สนิทเราไม่ทำปะซึ่งบทความชิ้นนี้อธิบายแบบนี้และเด็กนักเรียนก็บอกว่าอย่างชื่อเล่นนะครับอย่างฉายาเราก็ไม่ได้เรียกใครก็ตามที่เราไม่สนิทกับคนที่เรารู้สึกสนิทอยู่แล้วเราก็ใช้กระบวนการทั้ง3เนี่ยในการผลิตซ้ำเพื่อตอกย้ำความสนิทแต่ในขณะเดียวกันครูกลับมองว่าจะสนิทหรือไม่ก็ตามทั้งหมดเนี่ยมันคือความรุนแรงหรือแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความรุนแรงจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลมนะครับในบทสรุปของบทความชิ้นนี้จึงตอกย้ำอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วอะไม่ว่าคุณผู้ชมหรือเราเองก็ตามจะมองว่าไอ้3ข้อเนี้ยฟังดูแล้วไม่คอนวินซิ่งเลยว่ะมันฟังดูก็ยังคงเป็นสิ่งที่ผูกติดอยู่กับความรุนแรงอยู่ดีนั่นแหละแต่ประเด็นสำคัญที่บทความชิ้นนี้ต้องการจะย้ำก็คือก็ไม่เป็นไรถ้าคุณจะมองว่ามันเป็นความรุนแรงน่ะไม่ผิดหรือถ้าเด็กนักเรียนกลุ่มนี้จะมองว่าสิ่งที่พวกเขาทำอะไม่ใช่ความรุนแรงพวกเขาก็ไม่ผิดเพราะท้ายที่สุดสิ่งที่บทความชิ้นนี้ต้องการจะตอกย้ำก็คือว่ากระบวนการให้ความหมายต่อสิ่งสิ่งหนึ่งในสังคมมันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเสมอไปและมากไปกว่านั้นแม้เราจะมีการให้ความหมายที่ต่างกันสุดท้ายแล้วอะครับการที่คนแต่ละกลุ่มในสังคมมันอยู่ร่วมกันในพื้นที่เดียวกันแล้วมันให้ความหมายต่อสิ่งต่างๆต่างกันอะคำถามที่ควรจะถามมากกว่าคือแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะอยู่ร่วมกันยังไงท่ามกลางการที่เราตีความความหมายต่างกันและอีกสิ่งนึงที่ต้องตอกย้ำเป็นสำคัญเลยก็คือว่าแต่เด็กๆพวกนี้เองอะก็ไม่ได้จะบอกนะว่าการกลั่นแกล้งเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 100% ไม่ใช่อย่างที่บอกใน disclaimer ทีแรกเลยครับว่าวัฒนธรรมการโจ๊กกิ้งหรือวัฒนธรรม teasing culture เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นในนามของทำต่อกันและขำขำส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในชิ้นเนี่ยตอกย้ำเลยว่าอย่างตีกันนอนทับกันอะถ้ามัน end up ที่ความเงียบให้คิดเอาไว้เลยว่าเนี่ยไม่ใช่โจ๊กกิ้ง culture อีกต่อไปโอเคเนี่ยเด็กนักเรียนอายุ15ก็ยืนยันในส่วนนี้เหมือนกันว่ากระบวนการทีซิ่งอ่ะมันจะต้องเป็นกระบวนการให้ความหมายร่วมกันของคนทั้งสองฝ่ายหากคุณเป็นคนที่เอากรรไกรไปตัดผมเพื่อนเอาน้ำมันไปราดหลังเสื้อเพื่อนแล้วแกล้งจุดไฟถ้ามัน end up ที่การขำร่วมกันทั้งสองฝ่ายมันยังคงถูกตีความได้ว่าเนี่ยอาจเป็นส่วนหนึ่งของทีซิ่ง culture หรือ joking culture แต่ตราบใดที่มันมีผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำและทั้งสองฝ่ายไม่ได้เอนจอยร่วมกันอันเนี้ยน่าคิดว่าเนี่ยคือความรุนแรงครับนะครับแต่มันก็มีคนข้อมีคนตั้งข้อเสนออีกตัวบทความเนี่ยผู้เขียนก็ตั้งข้อเสนออีกว่าไอ้ขำร่วมกันอะขำร่วมกันจริงเปล่าหรือถูกมานิพูลเลทให้ต้องขำมิเช่นนั้นฉันจะไม่ได้รับการยอมรับอันนี้ก็ซับซ้อนเข้าไปอีกขั้นมันก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปนะครับก็ขอจบบทความเนี้ยเพียงเท่านี้แล้วกันให้กลับไปคิดกันต่อว่าเอ้ยแล้วถ้ามันเกิดขึ้นกับในโรงเรียนของเราหรือในมหาวิทยาลัยที่เราอยู่อย่างเงี้ยเราจะรับมือกับไอ้สิ่งที่เรียกว่า joking culture เนี่ยยังไงมันมีเส้นแบ่งที่พร่าเรือนอยู่หรือเปล่าครับก็ทุกคนที่รับชมอยู่นะครับก็ถ้าสมมติเคยมีประสบการณ์เนาะเกี่ยวกับการถูกกลั่นแกล้งหรือเป็นคนกลั่นแกล้งคนอื่นแล้วลองฟังสิ่งที่อาร์มเล่าเกี่ยวกับบทความเนี่ยแล้วมีความคิดเห็นอยากแลกเปลี่ยนยังไงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากโต้แย้งอยากสนับสนุนยังไงก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ของตัวคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณอาร์มมากเลยที่เอาประเด็นน่าสนใจชวนคิดแล้วก็รีเลทต่อกระแสสังคมที่เรากำลังถกเถียงกันอยู่บนโลกโซเชียลมาให้เราคิดกันต่อว่าเราจะมองประเด็นเหล่านี้ยังไงครับก็ฝากติดตามรายการหมายเหตุประเภทไทยนะครับที่ช่องของประชาไททุกคืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมต่อศักดิ์แล้วก็อาร์มตินภพก็ขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ